นายพรชัยผลโยธินหรือติ๊กอายุ32ปีมีอาชีพเก่าเป็นเจ้าหน้าที่พิมพ์โฉนดที่ดินอยู่ที่กรมที่ดินอำเภอปากเกร็ดแต่ถูกให้ออกจากงานเนื่องจากไปขโมยนาฬิกาผันตัวมาเป็นโจรอุปกรณ์มีเพียงมือขวาล้วงเข้าไปใต้เบาะรถจักรยานยนต์แล้วฉกทรัพย์สินที่บรรดาเจ้าของรถซ่อนเอาไว้ก่อนจะวิ่งออกกำลังกายทำสำเร็จได้ทรัพย์สินแล้วกว่าหลายรายการทั้งโทรศัพท์มือถือเงินสกุลต่างประเทศกระเป๋ารองเท้าและแม้กระทั่งชุดออกกำลังกายก็เอาบางครั้งจะทำทีเป็นพลเมืองดีเข้าไปช่วยจอดรถและอาศัยเวลาไม่กี่นาทีที่เหยื่อเผลอสถานที่ที่เคยลงมือมีทั้งลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินวงเวียนใหญ่จากนั้นจะนำเงินไปเล่นพนันฟุตบอลส่วนโทรศัพท์มือถือที่ขโมยมาได้จะนำไปขายต่อตามร้านขายทั่วไปโดยอ้างกับร้านเอามาจากบ่อนการพนันในแต่ละวันสวนสาธารณะจะมีผู้เดินทางมาออกกำลังกายเป็นจำนวนมากทำให้ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพในการเข้ามาฉวยโอกาสลักทรัพย์สิ่งของมีค่าฉะนั้นแล้วผู้ที่เดินทางมาออกกำลังกายเองควรจะต้องมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเพื่อไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพเข้ามากระทำการดังกล่าวจากการลงสำรวจของทีมข่าวอาชญากรรมพบว่าผู้ที่ไปออกกำลังกายจะใช้วิธีสะพายกระเป๋าเล็กๆเพื่อเก็บของมีค่ามีบางรายโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีที่มักจะเอากระเป๋าเก็บไว้ในรถและส่วนใหญ่ถ้ามาออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานก็มักจะเอาทรัพย์สินใส่ไว้ในตะกร้ารถจักรยานซึ่งเสี่ยงต่อการประทุษร้ายของคนร้ายเช่นกันตอนแรกเนี่ยผมไม่มีประสบการณ์เมื่อผมโดนงัดรถแล้วผมถึงมีประสบการณ์คือมาถึงเนี่ยเราต้องมีกระเป๋าติดตัวเพราะว่าทรัพย์สินที่ของเรามีเนี่ยถ้าเราไม่เอาไว้ที่นี่ถ้าเอาไว้ที่รถเนี่ยเพราะว่านักวิชาชีพนี่นะที่เขาจะมองอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่คือเขาไม่ได้มาแบบว่าให้เราเห็นอะแต่ว่าเขาแอบดูว่าอ้าวใครมาถึงแล้วใช้มอเตอร์ไซค์มาพอจอดแล้วเปิดเบาะแล้วก็เอากระเป๋าตังค์ใส่อย่างนี้เขาจะเห็นเลยพอปิดรถเรียบร้อยใช่ไหมครับออกวิ่งเขาก็จะมาเอาไปเลยงัดเอาไปเลยคืองัดแบบเรียกยาบเย็นเนี่ยคือเอาไปเลยอะทั้งไปขับขี่เงินอะไรทุกอย่างของที่มีค่าเขาเอาหมดพวกที่เอามอเตอร์ไซค์มาหรือว่าเอารถยนต์มาเอารถเก๋งมาเงี้ยพยายามอย่าให้ของมีค่าเนี่ยอยู่ในรถให้ผู้วิชาชีพมองเห็นเพราะว่าเขาขนาดรถเก๋งยังงัดเลยครับรถเก๋งยังไม่เหลือเลยจอดอยู่เนี่ยริมถนนรถเบนซ์รถบางทีจอดอยู่ไม่งัดทุบกระจกก็มีขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำสวนสาธารณะยอมรับว่าการดูแลให้ทั่วถึงทำได้ค่อนข้างยากลำบากเพราะมีประชาชนจำนวนมากเข้ามาใช้บริการสวนสาธารณะและหากเฝ้าจับตาดูพฤติกรรมเข้มงวดจนเกินไปก็เกรงว่าจะทำให้ผู้ที่มาพักผ่อนออกกำลังกายจะอึดอัดใจก็ดูรอบๆไปคนที่มาออกกำลังกายในสวนนี่คือเราพอนี่ก็ต้องดูทุกอย่างอะดูมาตรการคอยดูแลที่เขาออกกำลังกายคนออกกำลังกายมันมีบางทีมีพวกมิจฉาชีพอะไรเงี้ยเขาวางกระเป๋าไว้อะไรเราก็ต้องคอยดูให้เขาคือมันจะมีหลายประเภทใช่ไหมเราก็คอยดูกระเป๋าวางไว้มั่งอะไรมั่งอ่ะเราก็ช่วยดูแลเขาก็มีมาตรการอย่างเงี้ยอย่างไรก็ตามสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝากเตือนประชาชนที่เดินทางมาออกกำลังกายคือไม่ควรนำทรัพย์สินมีค่าติดตัวมาออกกำลังกายด้วยและไม่ควรตั้งรหัสบัตร ATM เป็นเลขวันเดือนปีเกิดหรือรหัสประจำตัวประชาชนเพราะเมื่อถูกลักทรัพย์โจรจะได้ทั้งกระเป๋าทำให้สามารถไปสุ่มกดเงินได้ใครที่เคยเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้ก็สามารถเข้าไปดูของกลางได้ที่สถานีตำรวจนครบาลท้องที่เกิดเหตุเนื่องจากยังมีของกลางจำนวนมากที่ยังหาเจ้าของไม่พบสราวุธปั้นสิริมงคลกุลถ่ายภาพเอกราชเงาแก้วทีมข่าวสปริงนิวรายงาน